รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เรื่องราวของรายการเจาะใจก็คือเรื่องราวของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อของสถาบันนี้แต่จะคุ้นเคยกับชื่อของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฐานะโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของประเทศไทยแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นยังมีส่วนของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และก็เทคโนโลยีซึ่งเป็นระดับชั้นนำของภูมิภาคเลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับสถาบันอื่นๆแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยและยกระดับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นผู้ที่จะมาเล่าได้ดีที่สุดก็จะเป็นท่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ครับเรียนเชิญครับเวลาบอกว่าผอ.โรงพยาบาลแล้วก็ท่านเลขาธิการผมก็มักจะนึกถึงว่าโอ้น่าจะสูงอายุกว่านี้คุณหมอดูหนุ่มมากอายุเท่าไหร่ขอโทษครับก็จะ60แล้วครับ59แล้วครับโอ้ทำไงให้สุขภาพดีครับก็ต้องออกกำลังกายรับประทานอาหารคุณหมอทำอะไรฮะวิ่งครับผมวิ่งโอเคถ้าเราจะคุ้นมากที่สุดก็คือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถูกต้องครับส่วนของโรงพยาบาลและราชวิทยาลัยก็อยู่บริเวณเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกันใช่วันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักโครงสร้างทั้งหมดได้ครับว่าจะเป็นอย่างไรได้ครับนะฮะเชิญคุณหมอนั่งครับขอบคุณครับก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติของคุณหมอนิธิมหานนท์ก่อนแล้วกันนะฮะว่าคุณหมอมาเป็นผู้อำนวยการมาเป็นเลขาธิการได้อย่างไรได้ครับยินดีครับคุณหมอจบที่ไหนยังไงครับผมจบแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียดูเรื่องโรคหัวใจโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะครับผมเห็นความแตกต่างไหมครับวงการแพทย์ของบ้านเรากับบ้านเขาก็เป็นเรื่องของการทำงานนะครับเนื่องจากเขามีแพทย์ที่ค่อนข้างจำนวนที่ค่อนข้างพอเพียงระบบมันก็เข้าที่เข้าทางมากกว่าไม่ค่อยหยุดพูดคุยทำนู่นทำนี่จะทำงานกันตลอดเลยแต่พอถึงเวลาพักได้พักจริงๆจากทางโรงพยาบาลแต่ของเราสามารถถูกเรียกกลับมาใหม่ได้ตลอดเวลาใช่ครับเพราะจำนวนแพทย์เรามีเพราะจำนวนแพทย์เราน้อยกว่าใช่ใช่เทคโนโลยีล่ะฮะใกล้เคียงกันไหมครับคุณหมอใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าของบ้านเราก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ตามทางต่างประเทศทางตะวันตกเนี่ยค่อนข้างใกล้ชิดนะครับผมเดาว่านึงที่น่าจะต่างคือจำนวนแพทย์ต่อจำนวนผู้ป่วยที่ครับใช่ใช่ครับไกลกันเยอะไหมครับคุณหมอเยอะครับเป็น10เท่าอ่ะนะครับทำงานสบายกว่าคือเรารับคนไข้เยอะกว่าเป็นสิบเท่าใช่ครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการดูแลคนไข้เราก็จะสั้นกว่าต่อคนนะครับคำถามคือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะทราบว่าจะโดดเด่นเรื่องการรักษาโรคมะเร็งใช่ครับแต่คุณหมอเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเริ่มต้นมาทำงานกับโรงพยาบาลหรือสถาบันได้อย่างไรครับตอนนั้นเนี่ยองค์ประธานคือทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยมีพระประสงค์ที่อยากจะขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลเฉพาะทางทางด้านมะเร็งจาก100เตียงเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนี่คือตรวจทุกโรคเป็นโรงพยาบาล400เตียงนะครับท่านก็เลยมีพระประสงค์ให้ผมมาช่วยดูแลทางด้านตรงนี้ถ้าเราเอาเวลาเป็นตัวกำหนดไล่จากองค์จะได้รู้จักทั้งองค์กรใหญ่ๆนี้เลยนะฮะเริ่มจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วใช่ครับทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นี่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับจบวิทยาศาสตร์นะครับไปจบปริญญาเอกด้วยท่านเป็นนักวิจัยท่านก็มาตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับทำมาได้สัก20กว่าปีท่านก็ตอนนั้นสนพระทัยเรื่องของโรคมะเร็งครับเนื่องจากว่าคนไทยเป็นมากท่านก็อยากจะศึกษาให้มากขึ้นทั้งนี้การศึกษามากขึ้นเนี่ยต้องมีผู้ป่วยถึงจะมาศึกษาได้ท่านก็ทรงตั้งศูนย์วิจัยและศึกษาโรคมะเร็งครับซึ่ง
พอทำไปก็กลายเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับในช่วงแรกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เลยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทางด้านมะเร็งแล้วก็มีวิจัยเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะเลยก็มีมูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยหารายได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทำงานวิจัยมากก็เลยคิดว่าน่าจะผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่จะมาช่วยงานวิจัยท่านก็ทรงตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ด้วยนะครับอันนี้สอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกโทและเอกนะครับคนมาเรียนต้องเป็นหมอไหมฮะเป็นใครก็ได้ครับเป็นหมอก็มีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเสร็จแล้วเรียนเพื่อทำวิจัยมาซัพพอร์ตการรักษานี่แหละใช่ครับมี3องค์กรแล้วครับจริงๆทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีพระประสงค์จะขยายโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป400เตียงนะครับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งจะครบ90พรรษาในปีนี้ถ้าท่านไม่เสด็จสวรรคตซะก่อนก็จะเสร็จประมาณปี2564นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนเปิดก่อนสิ้นปีนี้นะครับอันนั้นจะเปิดประมาณ 50-60 เตียงก่อนเห็นบอกมีความเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างแล้วก็เพิ่มวิทยาลัยแพทย์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอยากจะตั้งวิทยาลัยแพทย์ขึ้นมาด้วยเพื่อผลิตแพทย์พยาบาลแล้วก็นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เรายังขาดแคลนอยู่ในประเทศไทยในขณะนั้นนะครับใช้ชื่อเต็มว่าอะไรนะวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แปลว่าไม่เหมือนกับคณะแพทยศาสตร์ธรรมดาใช่ครับเราจะต้องการผลิตแพทย์แล้วก็บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับให้เป็นนักวิจัยด้วยครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเราไม่ได้จะไปผลิตแพทย์เพื่อที่จะไปให้บริการเพิ่มขึ้นในประเทศนี้เพราะแพทย์ของเราในประเทศนี้เนี่ยอีกไม่นานนี้ไม่กี่ปีถ้าเราผลิตด้วยอัตราปัจจุบันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแพทย์เพียงพอแล้วผมนึกว่าเรายังอยู่ในช่วงของการขาดแพทย์เราผลิตแพทย์ปีนึงเยอะมากนะครับตอนนี้ทั้งของรัฐทั้งของเอกชนใช่ครับแต่มันไม่กระจายออกไปเท่านั้นเองทุกคนก็อยู่ในเขาเรียกอะไรแหล่งความเจริญและหัวเมืองใช่ครับคือเราจะไม่ไปผลิตแพทย์ที่ไปเพิ่มปริมาณตรงนั้นอีกนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราจำได้ที่พูดกันแต่ต้นนะครับท่านเสด็จเดินทางไปต่างประเทศบ่อยท่านเห็นแนวโน้มนะครับว่าแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นนักวิจัยนะครับเนื่องจากว่าการเกิดโรคต่างๆการค้นพบการรักษาใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เตรียมตัวแพทย์สำหรับตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรักษาอยู่อย่างเดียวการรักษาอยู่อย่างเดียวก็เหมือนกับการวิ่งตามปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคของสิ่งแวดล้อมโรคของสารพิษต่างๆโรคของพฤติกรรมต่างๆมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆการวิ่งไล่ตามปัญหาทางการแพทย์การรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงประเทศต้องรับภาระเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราถึงต้องการผลิตบัณฑิตแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสามารถตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้ท่านก็มีพระประสงค์ว่าคนที่ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในศูนย์วิจัยใหญ่ๆหลักๆตลอดเวลาเราก็ส่งไปทำงานวิจัยในต่างจังหวัดได้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงในการให้ facility ให้ทรัพยากรต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นงานหลักที่พระองค์ท่านทรงทำมานานแล้วนะครับเนื่องจากพวกท่านเป็นนักวิจัยข่าวการที่จะทำเหล่านี้มันจะอยู่ในหมู่นักวิจัยอยู่ในหมู่แพทย์ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยทราบว่าท่านได้ทรงงานต่างๆเหล่านี้ไว้เยอะคือเบื้องหลังที่เราเห็นท่านเสด็จเยี่ยมในชนบทพร้อมคณะแพทย์ใช่ครับมากกว่านั้นคือท่านทรงวิจัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยใช่ครับอันนั้นเราไม่รู้ใช่นึกว่าไปให้การรักษาอย่างเดียวใช่ครับการเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยผลงานที่ได้มันต้องไปแก้ไขปัญหาให้สังคมให้ประชาชนให้ประเทศชาติได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่พระองค์ท่านแล้วก็เจ้านายทุกพระองค์ทรงทำมาตลอดครับใช้ภาษาแบบชาวบ้านก็คือเป็นหมอนั่นแหละครับแต่ไม่ได้เน้นเรื่องการรักษาอย่างเดียวใช่ครับเน้นเรื่องการเข้าไปทำวิจัยหมายถึงว่ามันเกิดปัญหาอะไรแก้ด้วยอะไรใช่ครับแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนตามตำรานะครับขณะนี้เราเรียนตำราฝรั่งนะครับเรียนตำราจากส่วนกลางคิดว่ามันเหมือนกันทุกประเทศทุกหมู่บ้านมันไม่ใช่สมมุติไปจังหวัดอะไรก็ไม่รู้อุดรบ้านผมก็ได้เกิดโรคอะไรก็ไม่รู้ก็กลับไปเปิดตำราฝรั่งครับถ้าบังเอิญฝรั่งไม่ได้สอนเรื่องโรคนี้ก็รอวันนึงฝรั่งจะสอนถึงจะไปรักษาได้ใช่ครับอย่างนั้นเราก็คือจบใช่ครับแต่ที่หนักกว่านั้นคือสอนแต่สอนแล้วมันคนละแบบกันเพราะภูมิภาคไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยใช่ครับและเรากำลังจะสร้างวิชาการที่มาจากความเป็นจริงของภูมิภาคใช่ครับคุณหมอที่มาเรียนที่นี่จะเรียนเหมือนหมอที่อื่นไหมฮะอ
ปี64จะกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียง400เตียงใช่แล้วก็จะครอบคลุมมากกว่าการรักษาโรคมะเร็งเราจะต้องเป็นระดับต้นๆของประเทศหรือของภูมิภาคเลยครับพอวิ่งแล้วมันชอบครับแล้วก็ไปหาเรื่องมาอ่านหาเรื่องดูเงี้ยครับครับก็เลยไปเจอเรื่องใหม่มาดีมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ผมไปเห็นมาจากเวที TED Talk นะครับสนับสนุนโดยแลคตาซอยด์เอ็กซ์ตร้า300พฤกษาลิฟอินสไปร์